กับเรียนท่านวิทยากรที่เคารพท่านผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาทุกท่านผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนว่าผมชื่อนายอุดมมั่งมีดีอดีตเคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาผมขึ้นศาลฎีกาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533เดือนมกราคมอยู่ในระดับศาลฎีกามานานพอสมควรเป็นประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาหลักการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกาเป็นหัวหน้าคณะคดีปกครองในสมัยที่ศาลปกครองยังไม่ได้ตั้งขึ้นในประเทศไทยเป็นอธิบดีศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งแล้วก็เป็นลัดข้ามมาเคยเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดแรกรู้เห็นการทำงานของไอ้ระบบพวกนี้ยังเบื่อหน่ายและชัดเจนเรารู้ว่าปัญหาที่ท่านวิทยากรพูดมานั้นเป็นประโยชน์แต่เป็นประโยชน์ในทางทฤษฎีไม่ใช่ประโยชน์ที่แท้จริงของบ้านเมืองเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งประโยชน์ที่แท้จริงก็คือการบังคับใช้กฎหมายกฎหมายท่านอาจจะว่าประชุมกันปรึกษาแล้วลงมติร่างกันว่าจะเอาหลักเกณฑ์เท่าไหร่ดีผมไม่ขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายนี่สำคัญมากผมเห็นมาทุกอย่างผมเป็นที่ปรึกษากกต.ชุดแรกเนี่ยจะทำยังไงก็ได้อยากจะให้ใบเหลืองใบแดงคนไหนด้วยวิธีการอย่างไรหรือจะไม่เอาก็ได้ผมเห็นมาแล้วทั้งสิ้นการที่วิทยากรท่านหนึ่งท่านบอกว่าด็อกเตอร์คนหนึ่งโดนใบแดงน่ะผมเป็นคนเขียนเองขณะนั้นยังเข้าไปเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ของกฤษฎีกาอันนี้ผมก็ไม่อยากพูดมากก็ขอให้ทราบว่าผมเป็นคนที่รู้เรื่องในสิ่งเหล่านี้สำคัญที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมายว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่แม้แต่ในวงการศาลเหมือนกันในวงการอิสระองค์กรอิสระต่างๆนี่ก็เหมือนกันหรือในระดับตำรวจอะไรก็เหมือนกันขณะนี้เรายอมรับกันไหมว่าความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมันล่มสลายแล้วมันล่มสลายแล้วที่เราพูดกันว่าเศรษฐกิจของประเทศมันล่มมันขาดความเชื่อมั่นมันไม่ได้รับความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมก็ล่มสลายครับผมขอโทษประชาชนผมขออภัยประชาชนของประเทศที่องค์กรของศาลยุติธรรมก็ไม่สามารถรักษาความเที่ยงธรรมที่ดีไว้ให้กับชาติบ้านเมืองได้ขณะนี้วงการสายยุติธรรมก็แตกกันเป็นหลายความเห็นแตกกันอย่างรุนแรงมาตรฐานไม่เป็นประดับเดียวกันไอ้ที่เขาเรียกกันสองมาตรฐานที่ถูกกล่าวหาจริงแล้วถ้าใครไม่เชื่อหลักฐานที่ผมมีตัวอย่างทั้งนั้นน่ะไม่ต้องจำหลักฐานมันอยู่ในสมองผมหมดผมรีวายไว้ในความทรงจำหมดผมอายุมากก็จริงแต่ผมความจำยังดีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเพราะอะไรกกต.เนี่ยบางทีไม่ชี้ขาดด้วยซ้ำว่าเส้นแบ่งระหว่างใบเหลืองกับใบแดงมันอยู่ตรงไหนท่านที่เคารพครับผมไม่ใช่คนนักเรียนนอกผมไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนเรียนมากอะไรแต่ผมทำงานมา40กว่าปีเนี่ยผมได้รู้เห็นมาอย่างโชคโชนได้ใช้กฎหมายมาอย่างขนาดหนักนายทหารผมเคยเป็นแต่ว่าทำไมมันถึงยุ่งยากละเมืองไทยอ่ะมันยุ่งยากเพราะว่าคนบังคับใช้กฎหมายมันก็คือมนุษย์มันก็มีกิเลสมันก็แอนเข้าแอนออกบ้างเจตนาบ้างไม่เจตนาบ้างแล้วก็ก่อความยุ่งยากพอมันยุ่งยากเข้าก็ไม่ถอยกลับมันเหมือนกับวิกฤตตุลาการที่แย่งตำแหน่งประธานศาลฎีกากันเมื่อปลายปีพ.ศ. 2534แล้วศาลยุติธรรมก็ตกต่ำเรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ตั้งแต่วิกฤตตุลาการเลื่อนมา
พราะอะไรผมจะกล่าวอย่างนี้เพราะเขาว่าเขาตำรวจกันอยู่แล้วมีหนังสือออกมาด้วยซ้ำว่าเอ๊ศาลเราแยกจากกระทรวงยุติธรรมมาแล้วมันดีขึ้นหรือแย่ลงผลก็ปรากฏว่าแย่ลงยังไม่ค่อยดีขึ้นเดี๋ยวนี้ยิ่งแย่หนักลงไปอีกผมเสียดายเสียใจที่ว่าศาลซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องรักษาความเป็นธรรมไว้ให้กับบ้านเมืองไว้ให้กับประชาชนเขาแต่รักษาไม่ได้เด้งเข้าเด้งออกเรื่องอย่างเดียวกันเดี๋ยววันนี้ว่าอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอย่างมันก็เสียสิครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเอ๊ะการเลือกตั้งมันซื้อสิงซื้อเสียงซื้อเสียงมันซื้อเสียงมันพัฒนาไปมากแล้วครับท่านไอ้พวกนักวิชาการหรือเพื่อนนักศึกษาหรือผู้พิพากษาที่เขียนลงในคำพิพากษาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไอ้นี่นั่งอยู่ในห้องไม่รู้จักชีวิตจริงของประชาชนทั้งประเทศใครจะให้เงินเขานะเขาเอาเท่านั้นอ่ะแต่เขาจะเลือกใครเขามีอยู่ในใจแล้วครับมันพัฒนามาถึงขั้นนี้แล้วมันไม่สนหรอกว่าเอ๊ะให้เงินแล้วฉันจะเลือกแกเปล่าเมื่อเราแล้วเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยเลือกตั้งอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยแจกกันไปสิแต่ไอ้คนที่แจกไม่ได้ไอ้คนที่มาแจกกลับได้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปมากถ้าไอ้คนเขียนคำภาษาว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้นั่นมันยกเมฆไม่รู้จักชีวิตจริงในบ้านเมืองที่ผมอยากพูดไม่ใช่อยากจะพูดอะไรหรอกคืออยากจะมาขอโทษในฐานะที่ว่าผมเป็นผู้ศึกษามาปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่ผมจะอยู่แต่ว่าผมเชื่อว่าศาลยุติธรรมนี่จะต้องถูกปฏิรูปครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งไม่ปีไหนก็ปีไหนเพราะว่าถูกปฏิรูปมาครั้งหนึ่งแล้วมาตอนหลังวิกฤตตุลาการนั่นเพราะเหตุที่เราไม่รักษาความเป็นธรรมในหน้าที่ของศาลไว้ให้กับบ้านเมืององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีรับสั่งตอนที่มีการนำผู้สาประจำศาลเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณว่าอย่าทำอะไรให้เป็นที่สงสัยตัดสินความให้ดีเพราะถ้าไม่ดีท่านเสียเพราะว่าศาลอ้างว่าทำงานในพระบรมาภิไธยของพระองค์ท่านก็มีแจกอ่านกันอยู่เยอะแต่ก็ไม่ทราบว่าทำไมศาลเราถึงเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดนี้ผมไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในศาลยุติธรรมและกำลังเกิดอยู่ขณะนี้และที่กำลังจะเกิดต่อไปในรอบอนาคตใกล้ๆนี้มันจะเป็นยังไงผมกำลังติดตามดูครับติดตามสังเกตติดตามเห็นความยุติธรรมไม่ว่าในศาลหรือในวงการชั้นพนักงานสอบสวนหรือในองค์กรอิสระขณะนี้มันล่มสลายประชาชนขาดความเชื่อถือถ้าใครจะยังไม่ยอมรับความจริงของความรู้สึกของประชาชนในส่วนนี้ก็คงจะต้องเสียใจและเป็นพวกที่ดันทุรังไม่รับรู้ความเป็นจริงที่เป็นขึ้นที่มีอยู่ที่ปรากฏอยู่ในบ้านเมืองถ้ารู้แล้วไม่แก้ไขปรับปรุงยังแข่งขันยังแย่งชิงกันอยู่ก็คงจะไปสู่ความรู้สึกของผมที่เคยพูดเคยคิดมาสมัยผมยังเรียนมัธยมอยู่ว่าประเทศไทยนี้มันเจริญยากคงเจริญยากนะขอบคุณครับ